าฟังนิทานกันแล้วครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงที่เห็นแก่ตัวมากอยู่คนหนึ่งเด็กคนนี้นิสัยไม่ดีมากเธอไม่เคยพูดจาด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานเลยถ้าเธอไม่พอใจอะไรแล้วก็มักจะแสดงกิริยาที่ไม่น่าดูเธอเป็นคนที่จู้จี้ชอบโกรธพุ่งพ่านและอารมณ์หงุดหงิดอยู่เสมอจึงทำให้บิดาและมารดาเป็นทุกข์ไม่สบายใจไปด้วยนอกจากนี้เธอจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่เคยยอมรับฟังผู้อื่นเอาแต่ใจของตนเองเป็นที่ตั้งแม้ว่าบิดาของเธอจะได้กล่าวตักเตือนให้เห็นถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเช่นนี้ของเธอก็ไม่ได้เป็นผลแต่อย่างไรเธอนั้นยังคงนิสัยเสียอยู่เช่นเดิมนี่เป็นคำถามที่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนใจมากและเฝ้าคิดอยู่เสมอจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราเนาะทำไมลูกของเราจึงได้เป็นเด็กนิสัยแบบนี้กันนะวันหนึ่งเด็กหญิงคนนี้ได้นั่งอยู่ตามลำพังในห้องของเธอก็ได้มีหนูตัวเล็กๆย่องมาจากรูของมันเอ้ยน่าขยะแขยงอะไรเช่นนี้เนี่ยเธอได้ร้องอุทานออกมาด้วยเหตุที่เจ้าหนูนั้นตัวเล็กมากเธอได้นั่งดูว่ามันจะทำอะไรต่อไปลูกหนูตัวนั้นได้วิ่งไปตรงนี้แล้วก็วิ่งไปตรงนั้นวนไปรอบๆห้องคล้ายจะหาอะไรสักอย่างตรงมุมห้องด้านหนึ่งมีเมล็ดข้าวตกอยู่ 2-3 เม็ดเมื่อพบเข้าแทนที่มันจะเก็บเอาไว้กินแต่มันกลับวิ่งเข้ารูอย่างรีบร้อนเพียงชั่วครู่เจ้าหนูตัวเล็กๆตัวนั้นก็พาแม่ของมันมาที่กองข้าวที่มันพบเมื่อสักครู่เจ้าหนูตัวที่เป็นแม่ได้ทำจมูกฟุดฟิดดมไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบกองข้าวแม่หนูได้ร้องออกมาด้วยความดีใจแล้วมันก็ได้กินข้าวนั้นอย่างหิวโหยแม่หนูตัวนั้นตาบอดและเพราะว่ามันไม่สามารถมองเห็นอะไรได้นี่เองมันจึงไม่สามารถหาอาหารกินเองได้จึงจำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือดังนั้นลูกหนูจึงต้องออกมาค้นหาอาหารให้แก่แม่ของมันในขณะนั้นได้มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาจากนอกห้องลูกหนูจึงได้ร้องขึ้นว่าแม่เราต้องรีบเข้ารังแล้วนะห้ามแม่เราต้องรีบเข้ารังแล้วโอ้รีบเข้ารังไปแม่ไปแล้วมันก็ได้นำแม่ของมันกลับเข้ารูที่มันออกมาเมื่อครู่มันได้คอยดูแลแม่ของมันอยู่ตลอดเวลาเด็กหญิงได้นั่งเฝ้ารอดูตั้งแต่ต้นจนจบบัดนี้เธอได้เริ่มคิดได้แล้วได้นึกละอายตัวเองเฮ้ยอะไรกันนี่แม้แต่ลูกหนูมันยังรักและคอยดูแลแม่ของพวกมันถึงเพียงนี้เฮ้ยแล้วเราล่ะเราเป็นเด็กที่ไม่ดีอะไรเช่นนี้เนาะเด็กหญิงได้รำพึงกับตัวเองภายหลังจากนั้นเด็กหญิงก็เปลี่ยนไปใครๆก็คิดว่าเด็กคนนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยทีเดียวต่างพากันชื่นชมยินดีที่เด็กหญิงนั้นได้กลับไปเป็นคนดีโดยที่เด็กหญิงผู้นั้นไม่เคยเล่าให้ใครๆนั้นฟังเลยถึงเรื่องลูกหนูและแม่ของมันที่ตาบอด